กลับมาลุ้นต่อครับกับไมค์ทองคำ3วัยรอบแรงกิ้งหรือ30คนสุดท้ายครับของวัยเก่าคนสุดท้ายด้วยแล้วอีกสักครู่จะรู้ผลแล้วใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใครตกรอบนะครับเรามาดูลำดับคะแนนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะลำดับที่1ครับเหนียวแน่นเป็นตังเมเลยนะครับลุงเชษฐ์ครับ 83.5 คะแนนเข้ารอบครับลำดับ2ครับลุงใสครับ 81.5 คะแนนเข้ารอบและลำดับ3ครับโอ้โหเป็นคะแนนที่มาเท่ากันเป๊ะเลย3ท่านด้วยกันนะฮะลุงติฮะ 81 คะแนนเข้ารอบลุงชัย 81 คะแนนเข้ารอบและพี่เอกพงศ์ครับ 81 คะแนนเข้ารอบมาที่ลำดับที่4ฮะลุงอั๋น 80 คะแนนเข้ารอบนะโอ้คนนี้ก็เฉียดชิวนะลุงพงศ์นะ 78.5 คะแนนเข้ารอบและลำดับที่6ครับป้าอุไร 78 คะแนนเข้ารอบนะฮะส่วนลุงพลอย 75 คะแนนรอลุ้นเพื่อจะเข้ารอบกับคนนี้ฮะพี่ปุ๊กเออคนสุดท้ายเหมือนครั้งก่อนก็คนสุดท้ายไหมพี่ใช่ค่ะโอ้ชอบตำแหน่งนี้เนาะไม่จริงๆไม่ชอบค่ะแต่ว่าจังหวะมันจับมาเจอพอดีเลยเนาะเออตื่นเต้นไหมพี่ปุ๊กตอนแรกก็ไม่ค่ะตอนนี้มาอยู่คนสุดท้ายเริ่มเต้นแล้วค่ะเออเนี่ยมันก็หลายอย่างเนาะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็สุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะครับผมนะแล้วใครจะไปเชื่อฮะอายุมากสุดกับน้อยสุดในกลุ่มต้องมาแข่งกันน่ะเออหัวท้ายตายก่อนเลยเนี่ย เออนะฮะน่าลุ้นจริงๆอ่ะพี่ปุ๊กวันนี้เพลงอะไรจ๊ะโลโซโบรักค่ะเออมั่นใจไหมสำหรับเพลงนี้ที่เตรียมมาครั้งนี้มั่นใจค่ะร้องบ่อยไหมเพลงนี้จะว่าบ่อยไหมก็เมื่อก่อนก็ร้องบ่อยค่ะแต่ว่าด้วยไม่ได้ร้องนานนะคะก็ทิ้งช่วงไปก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่แต่ว่าช่วงซ้อมก็ทุกวันค่ะทุกช่วงเวลาที่มีที่พอจะซ้อมได้ค่ะครับผมคาดหวังไว้สักกี่คะแนนนะพี่ปุ๊กจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังคะแนนนะคะแต่ว่าจะโค่นคนแรกให้ได้ค่ะโอ้พี่เชษฐ์นะฮะแน่วแน่จริงนะผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยนะลุ้นนะครับผมอ่ะก่อนร้องครับเดี๋ยวขอกำลังใจหน่อยเนื่องด้วยเป็นคนสุดท้ายแล้วพี่ๆทั้ง9คนส่งกำลังใจมาพร้อมกันเลยนะฮะพร้อมนะฮะโอ้ตั้งใจกันมากเลยเหรอพร้อมส่งมาฮะเป็นไงขอบคุณค่ะพร้อมเพรียงกันสุดๆมันก็หลายสู้ดีไงสู้ๆ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 ไม่ใช่โค่นนะเออก็ดีนะอ่ะพร้อมครับพี่ปุ๊กเกษมนครับโลโซโบรักเชิญครับพอได้ฟังกติกาในรอบนี้นะคะซึ่งเป็นรอบแรงกิ้งนะคะเราก็รู้สึกตื่นเต้นจากที่รอบที่แล้วเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ประหม่าแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าเราคิดว่าใน10คนที่เข้ามาในรอบนี้เราคิดว่าทุกคนมีความโดดเด่นแล้วก็ต้องดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ไม่ประมาทค่ะจะทำเต็มที่ค่ะในรอบนี้นะคะปุ๊กเลือกบทเพลงของคุณแม่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะชื่อเพลงโลโซโบรักค่ะเป็นเพลงหมอลำซึ่งเพลงนี้นะคะเหตุผลที่เลือกเพราะว่าคุณแม่ของปุ๊กนะคะซึ่งท่านชอบหมอลำอยู่แล้วแล้วก็ท่านบอกว่าปุ๊กร้องเพลงนี้เพราะแล้วก็สนุกนะคะแล้วก็ท่านอยากฟังรอบนี้ตามใจคุณแม่ค่ะตอนซ้อมสำหรับวันนี้นะคะบนเวทีไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะเป็นวันที่ซ้อมแล้วมีความสุขนะคะได้สนุกได้ร้องออกมาจากใจของปุ๊กเองนะคะแล้วก็ได้สนุกกับน้องๆแดนเซอร์ได้เต้นแล้วก็น้องๆทีมงานน่ารักทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับโชว์ของปุ๊กแน่นอนค่ะวันนี้ปุ๊กขอฝากพี่น้องชาวใต้นะคะทุกๆจังหวัดพี่น้อง3เกาะเกาะพะงันเกาะสมุยและเกาะเต่านะคะช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ปุ๊กด้วยวันนี้ปุ๊กมากับคลื่นลูกใหญ่พร้อมที่จะปะทะกับทุกคนสู้ๆค่ะเพื่อนยา
คือซุ่มเฮาผู้สาวสร้างกับชีวิตที่ผ่านมากับน้ำตาที่เสียไปบนเส้นทางโลโซเฮามีโลโก้ประจำใจคือฟังลำโบรักยามใดอดฟอดบ่ได้มักหลายกะยังว่าหัวใจที่บ่ได้เสริมใยรักผ่านการอกหักมาพ้อหอมปากหอมคออยู่เป็นสาวใจเปล่ามานานชีวิตทุกวันอยู่ได้ด้วยการลองสิเอาอย่างไรกับคนหัวใจดอกสั่งหัวมันพอคือคำขวัญประจำใจชุดที่ใส่ก็บาดใจจิโกเรียกตัวว่าตลอดน้ำใจคือทอดคนในความจำโลโซบ่รักสีดำโลโซบ่รักสีดำได้รับประจำจากคนบ่จริงใจพอผู้ใดหัวใจก็เจ็บทุกครั้งบ่จริงจังจีบแล้วจางเป็นตานายสาวโลโซซุ่มเฮาจึงเศร้าใจพอแต่ผู้ชายที่ลายใจเป็นต้องพอผู้ชายที่ลายใจเป็นประจำหัวใจที่บ่ได้เสริมใยรักผ่านการอกหักมาเป็นโบรักสีดำคนเตะต่ำที่ชอบฟังลำกลอนฮิตกะย้อนชีวิตเป็นคือจังหมอลำยามสาวโลโซโซสุดอยากหยุดช้ำต้องทำโบรักสีดำลูกเดียวบุตรสาวโลโซโซสุดอยากหยุดช้ำหยุดใส่กระตามโบรักสีดำลูกเดียวเอาเสียงปรบมือหน่อยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยเป็นอย่างไรครับพี่ปุ๊กสนุกสนานนะค่ะโล่งค่ะเหมือนได้ปลดปล่อยเลยนะใช่ค่ะโอ้น่ารักเลยแหละนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะฮะพี่เชษฐ์แกหนาวร้อนๆอยู่นะไปบอกว่าจะแซงเขาเนี่ยนะเออแกก็ครองแกมานานอยู่นะถามพี่เชษฐ์เลยผลงานของสาวคนนี้โอ้โหร้องดีฮะดีเหมือนหน้าตาเลยนะครับแหมพ่อทองหยอดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบรู้สึกว่าน็อตจะเริ่มหลวมแล้วแหละดูท่าทางนี่นั่งไม่มั่นแล้วสั่นคลอนเหรอฮะสั่นคลอนครับเริ่มว้าวุ่นแล้วเราก็ลำบากเลยนะครับครับผมนะดีครับเขาทำดีนะมากฮะครับผมขอบคุณค่ะพี่พลอยแล้วจ้ะสุดยอดเลยครับน้องปุ๊กทำสุดยอดเลยวันนี้ผมได้ลำเต็มที่เลยครับวันนี้จบเพลงเลยครับผมลำสวยชอบด้วยชอบด้วยนะครับชอบลำด้วยขอบคุณค่ะคะแนนจะเป็นยังไงฮะตอนนี้คะแนนก็น่าจะพุ่งปรี๊ดนะครับพุ่งปรี๊ดนะครับคิดว่าแซงพิเชษได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกไว้คิดว่าแซงได้ไหมก็น่าจะสูสีครับถึงไม่แซงก็น่าจะสูสีโอ้โหเนาะครับผมมาฟังคณะกรรมการกันบ้างครับ
พี่สู่จ้ะโอ้โหปุ๊กนี่มาปิดจ็อบได้แบบว่าก็เรียกอะไรถ้าเป็นเดินแบบหรืองานอะไรก็เรียกฟินาเล่ฮะฟินาเล่สมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสุดท้ายจริงๆเลยปิดงานเลยแล้วทุกคนสนุกสนานกรรมการไม่ได้ทำงานเลยเผลอฟ้อนไปด้วยเลยเมื่อสักครู่นี้วันนี้มันเหมือนดูโชว์เลยมันปุ๊กไม่ได้มาประกวดแค่นี้จ้ะเก่งมากครูครับกรรมการคุยกันว่าจะจ้างไปงานกฐินเนี่ยโอ้ที่มวลเออจะรับหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่รู้จะรับได้หรือเปล่ายินดีค่ะยินดีค่ะครูคือวันนี้มาดีมากนะครับขอบคุณค่ะจะเลือกเพลงตรงกับความถนัดตัวเองสองวิธีการถูกต้องหมดเสียงมีอย่างไรใช้อย่างนั้นและพลังดีสามก็มีเซนใช้คำว่ามีเซนมีความพอดีในการสื่อสารบุคลิกก็เลยส่งขอบคุณค่ะองค์ประกอบครบมากนะครับวันนี้ทำได้ดีครับเก่งครับขอบคุณค่ะอโนดครับชัดถ้อยชัดคำสับจังหวะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเรานั่งอยู่ต้องขยับแข้งขยับขาตามนั่นคือความสำเร็จของคนที่ร้องเพลงประเภทแบบนี้นะถ้าร้องแล้วพวกเราเฉยๆเนี่ยนั่นคือแสดงว่ามันไม่ใช่แต่นี่มันใช่หมดเลยเราอดที่จะขยับแข้งขยับขาตามไม่ได้แล้วมันชัดถ้อยชัดคำแล้วมันก็มีเสน่ห์ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นเงินครับครับผมโอ้โหฟังจากคอมเมนต์นี่คิดว่าจะไปนั่งตรงไหนดีฮะพี่ขออนุญาตพี่เชษนะคะขอไปนั่งข้างสะเทือนสะเทือนสะเทือนแต่ไม่รู้จะข้างซ้ายหรือไม่รู้จะข้างซ้ายหรือข้างขวาใช่ค่ะพร้อมเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นคะแนนของพี่ปุ๊กกันนะครับคนสุดท้ายของวัยเก่าซึ่งตอนนี้จะต้องวัดกับลุงพลอยซึ่งมี75คะแนนน้อยสุดในตอนนี้ถ้ามากกว่า75คะแนนเข้ารอบลุงพลอยก็ตกรอบเลยเพราะวิ่งการครบหมดทุกคนแล้วพร้อมนะฮะมาลุ้นกันคะแนนของพี่ปุ๊กคือเท่าไหร่ดีครับเพื่อนๆ85เลยเหรอแซงพี่เชษเลยนะโอ้โหทุกคนให้80ขึ้นหมดเลยนะฮะลุ้นนะฮะพี่ปุ๊กพูดเป็นทีเล่นจริงๆว่าขอแซงพี่เชษให้ได้นะโอ้โหผู้สารนั่งมาตั้งนานนะเอาดิอะไรดี87คะแนนครับโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้เข้ารอบไม่ธรรมดาแบบเข้ารอบแล้วมาที่1เลยอ่ะนั่งมาจนสุดท้ายนะโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขยับกันทุกคนเลยทีนี้ขยับกันหมดเลยนะย้ายสมนครัวกันใหญ่เลยนะอำเภอวุ่นวายแล้ววันนี้เป็นไงพี่ปุ๊กคิดไหมในใจคิดว่ามันคือจริงๆจริงๆคือที่พวกมาแข่งขันนะคะคือด้วยความสุขที่อยากจะมานะคะก็คือด้วยสไตล์ของปุ๊กค่ะไม่ใช่แค่บนเวทีนะคะอยู่ในห้องพักหรืออะไรเงี้ยค่ะปุ๊กก็จะสนุกกับทุกๆคนแล้วก็ร้องเพลงกันสนุกในห้องที่เราแต่งตัวค่ะก็พี่ๆเขาก็เชียร์กันทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเรามาร้องเพลงวันนี้นะคะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราแข่งกันเลยค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราถ่ายทอดสิ่งที่เรามีแล้วก็ความสุขที่เราอยากให้คนอื่นได้ชมกันค่ะนะครับเอาละฮะพี่ปุ๊กนะฮะ87คะแนนเข้ารอบไปเป็นที่1ครับเชิญครับขอบคุณค่ะโอ้เอาเชิญฮะหนุ่มๆขยับครับและก็เชิญลุงพลอยครับบนเวทีครับผมปรบมือลุงพลอยด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อั๋นลงมานั่งข้างพี่นี่เลยนะครบถ้วนเป็นไงพี่ปุ๊กที่นั่งมันยังร้อนอยู่ไหมร้อนมากค่ะโอ้นั่งมานานมันอุ่นๆนะนะใช่ค่ะเป็นไงลำดับที่1 นะนั่งสบายค่ะพี่สบายรู้สึกดีมากเลยค่ะแต่คนข้างๆรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะลุงพลอยครับ75คะแนนไม่พอก็ต้องตกรอบเนาะครับผมมีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ได้มาแข่งขันก็มีความภูมิใจมากครับที่น้องๆเขาได้ไปต่อคือก็ไม่เป็นไรฮะคือก็เขาเป็นนักสู้อยู่แล้วครับพี่ๆไอ้น้องๆครับทุกคน
ขาสู้มาจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขาเป็นนักสู้จริงๆผมก็เพิ่งเข้ามาก็ขอยินดีกับน้องๆที่ได้ผ่านเข้ารอบแรงกิ้งรอบนี้ไปได้นะฮะครับมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวแฟนๆที่เชียร์ไหมครับครับรู้สึกว่าขอบคุณที่มีพี่ๆน้องๆนะครับที่สมาชิกชมรมที่ชลบุรีที่เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ผมมาจนถึงรอบนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจขอขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับสำหรับคนที่ตกรอบครับผู้ใหญ่ใจดีครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 10,000 บาทครับขอบคุณครับโอ้โหอ่ะขอเสียงปรบมือดังกับลุงพลอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่นะลุงพลอยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคณะกรรมการสามท่านสวัสดีค่ะโชคดีครับสวัสดีครับครับน่ารักนะวัยเก่าแม้ว่าเขาต้องไม่ได้ผ่านก็ไม่เป็นไรเขาก็มีความสุขอย่างที่คณะกรรมการบอกว่าหลายท่านมายืนตรงนี้ก็ได้รับความสุขแล้วก็มันเกิดเรื่องดีมากมายระหว่างการแข่งขันเองระหว่างที่เขากลับไปบ้านของเขาเองก็มีกำลังใจจากคนที่ชื่นชอบมาทักทายกันน่ารักมากนะครับผมคุณผู้ชมครับภาพรวมตอนนี้นะฮะลำดับคะแนนของแต่ละท่านเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับและผลการแข่งขันของวัยเก่าในรอบแรงกิ้งนำมาในลำดับที่1พี่ปุ๊ก 87 คะแนนลำดับที่2ลุงเช 83.5 คะแนนลำดับที่3ลุงใส 81.5 คะแนนส่วนในลำดับที่4มีคะแนนเท่ากันถึง3คนได้แก่ลุงติลุงชัยลุงเอกพงศ์ 81 คะแนนลำดับที่5ลุงอั๋น 80 คะแนนลำดับที่6ลุงพงศ์ 78.5 คะแนนลำดับที่7ป้าไร่ 78 คะแนนส่วนคนสุดท้ายที่ต้องกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายได้แก่ลุงพลอยที่ทำคะแนนไปได้เพียง75คะแนนนี่แหละฮะวัยเก่าชมหน้าของเรา9คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้เรามีวัยเก่า9คนนะวัยรุ่น11คนและวัยเด็ก7คนนะฮะก็รวมเป็น27คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบรองชนะเลิศครับเราจะได้รู้แล้วว่า3คนสุดท้ายในแต่ละวัยจะเป็นใครห้ามพลาดครับผมขอเสียงปรบมือกับผู้แข่งขันทุกท่านด้วยวันนี้นะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับคุณผู้ชมครับไมค์ทองคำ3วัยในรอบแรงกิ้งหรือ30คนสุดท้ายสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเปิดศึกใหม่ในรอบรองชนะเลิศทรีแชร์ไมค์ทองคำ3วัยรอบทรีแชร์หรือรอบรองชนะเลิศรอบนี้3คนนะฮะในแต่ละวัยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยการนั่งเก้าอี้3ตัวกับเก้าอี้3ตัวที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านอยู่กับอ้ายแค่เฮ็ดตามหน้าที่แต่ใจนี้ตีจับมันอยู่มองใดคมความเศร้าก้าวขึ้นเวทีลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาและตอนนี้ครับผลการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับตอนนี้ต้องลุ้น2ลุ้นนะลุ้นแรกลุ้นให้มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้จะชิงแบบไหนฮะแทนที่หรือว่าดวลสินสดครับผลคือมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและจะชิงแบบดวลเสียงสดครับโอ้โห
ไมค์ทองคำ3วัยรอบรองชนะเลิศ